อะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงพ่อสันหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถระอนุเถระเพื่อนสหัตถมิตรทั้งหลายขอเจริญสุขเจริญธรรมแก่ญาติโยมที่ตั้งใจมาบำเพ็ญให้แก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีแค่ถือว่าประสบนิกรได้มีจิตใจศรัทธาแล้วก็รักเคารพประชาชนก็ไปกันมากไปเคารพพระบรมศพของท่านก็ดี นี่แหละ การที่เราได้ระลึกนึกถึงไม่ใช่ว่าวัดสังฆทานวัดเดียวทุกๆวัดก็ญาติโยมใกล้ที่ไหนก็ภาวนาที่นั่น เนี่ยที่นี่ก็ถือว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเป็นมงคลญาติโยมก็มีศรัทธามาปฏิบัติธรรมนั่นนะถึงจะไม่สะดวกมากสะดวกมากเราก็ไม่เห็นทุกข์นั่นนะสะดวกน้อยก็เห็นมาก็ดีสมัยก่อนเนี่ยคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยลำบากมากนั่นนะ เห็นอกเห็นใจครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองนั่นนะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เห็นไหมวัดใหญ่ก็ดูแลไม่ทั่วถึงเนาะอดทนนั่นนะที่บอกว่าไอ้ช้อนสุดท้ายเนี่ยญาติโยมมีกินกันหรือเปล่านั่นน่ะคนมาวัดเยอะนั่นน่ะน่าสงสารที่คนปฏิบัติธรรมก็ดีคนมาแต่แดนไกลก็ดีก็ยังได้ทานกันนี่แหละจึงบอกว่าน้ำใจของหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานที่นี่แหละสายพระกรรมฐานองค์หนึ่งที่ท่านเสียสละนั่งไม่นอนเป็นวัดมาต้อง20กว่าปีที่เราเห็นท่านครั้งแรกก็เห็นมาเพราะความดีนี่แหละที่เป็นพระหนุ่มๆที่อดทนมากนั่นน่ะอาตมามันใจปลาซิวตัวใหญ่ใจปลาซิวฮะสู้ครูบาอาจารย์ไม่ได้หรอกนั่นน่ะไม่ได้คิดตีนใช่ไหมไม่ได้คิดตีนอาจารย์ใหญ่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็เหมือนกันท่านเป็น
บรมโพธิสัตว์ในใจท่านก็ไม่พูดมหาบุรุษนั่นน่ะเห็นไหมเป็นมหาบุรุษเป็นสัตบุรุษนั่นน่ะที่บอกว่าท่านก็เรียกว่าเป็นยอดมนุษย์แต่ไหมทรงงานสารพัดที่ปัญหานั่นน่ะ ถ้าเป็นคนธรรมดาก็ไม่ไหวปลดเกษียณไปนานแล้วใช่ไหมองค์พระบาทสมเด็จอยู่ได้เรียกว่าทรงงานห่วงประสบนิกรห่วงลูกทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยแล้วไม่ได้กำไรนั่นแหละ กำไรชีวิตคือการภาวนาองค์พระบาทสมเด็จท่านก็นี่แหละที่ได้กำไรชีวิตคืออดทนนั่นแหละแล้วก็รู้จักภาวนานะคุณโยมเนาะเหมือนคุณโยมนี่แหละมาทุกวันทุกวันมาทุกอาทิตย์นั่นแหละวันเสาร์อาทิตย์ก็ดีนั่นแหละ ทำให้เราเนี่ยดีใจที่ว่าโยมปฏิบัติกันแล้วก็เห็นไหมที่บอกว่านี่แหละมาเตรียมตัวก่อนตายเพราะว่าใครก็ทำดีใครก็ทำดีองค์พระบาทสมเด็จท่านก็ทำดีเนี่ยท่านดีดีเสมอไปแล้วดีตลอดนั่นน่ะเห็นไหม คนไทยไปทำงานซูดานนี่คุณรู้จักในหลวงไหมน่ะเขาถามคนชนบทเขาคงดูโทรทัศน์หรือว่ามาเที่ยวหรือเปล่าแล้วคุณมีอะไรมาเขาก็ฟักเหรียญ5 บาทมาให้ดู เห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าเห็นไหมคนซูดานโอ้โหเรียกว่าซูดานนี่ลำบากลำบากกับเรามากนะนั่นน่ะลำบากกับเรามากนะผิวพรรณหน้าตาบางคนนั่นน่ะเห็นไหมน่าสงสารมากจึงบอกว่าเราเนี่ยเป็นเห็นไหม เป็นยอดมนุษย์มาเกิดในไทยนั่นน่ะถ้าเราไปเกิดเป็นวรรณะเห็นไหมถ้าเป็นวรรณะอะไรเขารู้กันน่ะถ้าเราตั้งชาติเราจะไม่รู้ไม่เคยรู้ผมเป็นวรรณะสูตรผมเป็นวรรณะแพทย์น่ะวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์เขาจะมีแบบนี้มีจันทานโอ้โห จันทานยังดีดีกับจันทนนะโยมนะนั่นตัวเห็นไหมจันทนนี่ลำบากเหลือเกินต้องอดต้นทนจนตายเห็นไหมจึงบอกว่าต้องไปขอเขาตลอดเห็นไหมวรรณะขอทานขอตลอดเขาถือว่าพระเจ้าสาปเขามาน่ะพระไม่มีวันที่ยังเงยหน้าขึ้นมาได้ นั่นน่ะที่ยังมาเป็นวรรณะพราหมณ์ไม่ได้เพราะแกเป็นลูกจันทานนั่นน่ะเห็นมานี่แหละมียศมีศักดิ์มีชั้นวรรณะนี่แหละมนุษย์เหมือนกันเนี่ยแต่เห็นมามนุษย์เหมือนกันแต่หายใจเหมือนกันทานข้าวเหมือนกันกินนอนเหมือนกัน แต่เห็นไหมมีวรรณะกรรมวรรณะสมมุติขึ้นมาใช่ไหมนั่นน่ะเราวรรณะสมมุตินั่นน่ะความจริงอ่ะถ้าเราหมดลมนะมันผุพังไปด้วยกันใช่ไหมเน่าเหม็นไปด้วยกันแต่ตอนเรายังไม่ตายเนี่ยมันมีค่ามากนั่นน่ะเห็นไหม
เพราะเห็นไหมเรามีมหาบุรุษ ทุกแต่อะไรอ่ะทุกๆสมัยนั่นแหละเรามีในหลวงของเราเห็นไหมต้องก็เลยรอหนึ่งรอสองมาเลยเห็นไหมนั่นแหละเราต้องนึกอย่างนั้นเรามีบุญเนี่ยเกิดมาเป็นคนไทยมีบุญนะที่คนไทยคิดว่าตัวไม่มีบุญคนไทยอ่ะตีค่าตัวเองต่ำนะแต่คนไทยไม่เข้าวัดเหินห่างศาสนาเหินห่างก็เลยพ่อแม่ก็เลยเหินห่างไปหมดเลยคุณพ่อคุณแม่คุณงามความดีเนี่ยเห็นไหมถ้ามานึกถึงนั่นน่ะแม่ว่าไม่ฟังพ่อแม่ว่าสอนไม่ฟังนั่นแต่บางคนเห็นไหมพ่อแม่มีวันนะวันนะใหญ่ๆเดี๋ยวข้าจะไปฟ้องพ่อข้าอะไรต่ออะไรหาเรื่องเนี่ยแบกความทุกข์ไปให้พ่อแม่ใช่ไหมก็ทำให้ลำบากนั่นแหละทุกข์เพราะลูกบางคนถ้าลูกดีเห็นไหมองค์พระบาทสมเด็จท่านดีไงแม่ท่านก็ดีใจเห็นไหมสมเด็จย่าก็ดีใจเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าเราลองนึกดูเราเกิดมาอย่าให้พ่อแม่กระทบกระเทือนใจเราเกิดมาเนี่ยเรานึกถึงคนจีนเนี่ยเห็นไหมบางคนเขากราบรองเท้าพ่อแม่เพราะเขานึกถึงเขารวยแล้วเขาก็นึกถึงนั่นแหละเห็นไหมเขากราบพ่อแม่ยังไม่พอกราบรองเท้าของพ่อแม่เพราะว่านี่ความดีนึกถึงความดีของคุณพ่อคุณแม่ก็หลวงพ่อพุทธพระท่านเคารพกราบหลวงพ่อพุทธแล้วยังเอารองเท้ามาถูหัวอีกนะพอโอ้โหเห็นมาท่านซึ้งใจนั่นน่ะเห็นมาถ้าก็เหมือนอย่างกับองค์พระบาทสมเด็จน่ะเห็นมาคุณยายรอซะจนบัวเนี่ยมันคงไม่มีบัวหลวงก็ไปเอาบัวแดงมานะรอซะจนบัวเนี่ยแห้งนั่นน่ะถึงจะมามันสายเขาเรียกว่ายายบัวเหี่ยวยายไทยนั่นน่ะชื่อยายไทยนั่นน่ะองค์พระบาทสมเด็จก็ก้มไปรับเห็นไหมเพราะเห็นไหมท่านรอซะเรานึกถึงขันติความอดทนของประสบนิกรถ้าอาตมาไปยืนคงตายยืนไปยืนมาไอ้กระดูกทับเส้นมั่งในตัวเรานะมันชราแล้วยืนไม่ไหวนั่นน่ะโยมยืนมันตื้อไปหมดเลยขาเนี่ยมันลงไปที่ขาเพื่อกระดูกทับเส้นเนี่ยนั่นน่ะคุณโยมเพราะจะลูกผู้หญิงลูกผู้ชายไปกันนั่นน่ะเห็นไหมจึงว่าลูกผู้หญิงจอมอดทนเหมือนกันเนี่ยเป็ดแม่เห็นไหมไปทั้งวันทั้งคืนก็ไปคอยจะไปกราบเห็นไหมบางคนบอกว่ากราบเป็นพันๆหนเข้าไปกราบบางคนบอกว่าขาก็เป็นโปลิโอเนาะไปกราบเป็นพันๆครั้งน่ะนึกถึงที่
แกเป็นเด็กๆนะในหลวงก็อุตส่าห์รักษาให้นะเป็นคนไข้หลวงอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงว่า ไม่ใช่รักษาแต่ราษฎรเนาะลิงมันโดนดักโดนอะไรอ่ะขาเขอมันเจ็บ ขาเจ็บลวดมันมัดเอาให้พวกที่ไปด้วยกันนั่นแหละไปดักจับไปจับเอามาอะไรอ่ะชื่อเจ้ากะละแมกะอะไรมันกี่ตัวแล้วก็ลืมแล้วนะท่านเห็นไหมท่านเอามารักษาหายแล้วก็ไปปล่อยที่เขาวังนั่นนะเพชรบุรีนะเห็นนะ ตรงสารนั่นน่ะเห็นนะอกเขาอกเรานี่แหละใช่ไหมใครมาช่วยเหลือเราโอ้โหเรานี่เนี่ยเหมือนปลาน้ำแห้งนั่นน่ะมันดีใจเหลือเกินนะนั่นน่ะเหมือนบางคนเห็นไหมเช้าขึ้นมาก็หิวแล้วอายุมากเราเอาน้ำ กับหนมปังอ่ะน้ำปานะไปให้โอ้โหแกพูดไม่ลืมแกก็อายุมาก70-80ตอนนี้เนาะนั่นน่ะแกบ่นไม่ลืมเลยบอกว่าโอ้โหพระองค์นั้นเอามาให้เรานะเราหิวเหลือเกินเช้าขึ้นมา นี่แหละคุณโยมน้ำใจนี่แหละความดี ที่ญาติโยมมาวัดสังฆทานก็มีน้ำใจที่ปฏิบัติเนี่ยพ่อหลวงพ่อของเราสร้างไว้เห็นไหมปูทางไว้นั่นน่ะทุกคนที่ทำมาไว้โลกใบเนี้ยนั่นน่ะเรียกว่าเรามาวัดใจเรานั่นน่ะที่บอกว่า โอ้แม่นวัดว่าเนี่ยแผ่นดินไม่ได้ทาสีใช่ไหมแผ่นดินไม่ต้องไปวัดนั่นน่ะเนี่ยวัดที่ใจเราวัดที่สติที่สมาธิเนี่ยที่บอกว่าสมาธิของเราดีนั่นน่ะเป็นบุญของเราใช่ไหมโยมที่บอกว่า ไอ้รถมันรถไฟมันเชี่ยวนั่นน่ะไม่ตายอ่ะแต่เดินไม่ได้เดินไม่ได้นั่งซะจนนั่งนั่งนอนนอนอยู่กับบนเตียงน่ะบนที่นอนทำไมทำมากายเบาจิตเบาตัวอ้วนนะอ้วนนั่นน่ะแต่แกบอกว่ามันเบา นั่นเห็นไหมทรงสมาธิไว้ได้กุศลเห็นไหมไม่หลังไม่เน่าเห็นนะเดินไม่ได้เนี่ยบอกว่าไม่เคยเข้าวัดปฏิบัติทีนี้ก็เพื่อนบ้านนั่นน่ะเอาธรรมะไปให้ฟังมั่งให้ฟังรายการนั่นน่ะ ทำไปทำมาหลวงพ่อตะหนองก็ไม่เคยเห็นพ่อสังวานก็ไม่เคยแม่บุญเรือนมั่งหลวงปู่มั่นมั่งไปเยี่ยมเนี่ยเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าพระอรหันต์มาเยี่ยมใช้ได้ครูบาอาจารย์บอกใกล้ๆอย่าตายครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมใช้ได้นะเห็นไหมใช้ได้ ทีนี้ก็หลวงปู่นั้นก็ตายช้าตายยากเห็นมาก็อะไรอ่ะเรือสำเภามารับก็ไม่ไปเรือสำเภาทองมารับก็ไม่ไปนางฟ้านางสวรรค์มาก็ไม่ไปโยมบาบาลมาชวนก็ไม่ไปลืมย่ำเดี๋ยวไปเอาย่ำก่อน
เดี๋ยวก็ไปกับโยมมาบานทีนี้อ้าวโยมมาบานก็กลับจิบเห็นไหมไปทำมาเออเมื่อไหร่เราจะตายสักทีเนาะมันทรมานเหลือเกินโดนรถมันเฉี่ยวหลวงปู่นั้นนะทีนี้ทำไงอ่ะหลวงพ่อสังวาลก็มาหลวงพ่อสนองพาวัดสังฆทานไปเยี่ยมเยอะแผ่เมตตาไปเป็นดวงใหญ่ดวงเล็กไปอะไรต่ออะไรแกเล่าให้ลูกๆฟังก็ตอนคนสุพรรณนี่แหละไปอยู่กำแพงเพชรแกก็นับถือหลวงพ่อโหน่งหลวงพ่อขอมอะไรพวกนั้นพ่อวัดปักน้ำอะไรตกใหม่ก่อนนะแกก็คนรุ่นเก่า80 กว่าจำไปทำมาเห็นไหมแกภาวนากระดูกเป็นพระธาตุนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าคนเราเห็นไหมเป็นโรคความดันเป็นอะไรต่ออะไรท่านอาจารย์สมบูรณ์นะเห็นไหม แกก็สมบูรณ์จริงๆนั่นน่ะแกก็บอกว่าไม่ได้กินยาแกก็ทนเนาะภาวนาถ้าเราตายก็เผาเลยนะอะไรต่ออะไรพระที่ประจวบก็ฟังกันเล่าอ่ะถ่ายรูปเผื่อเอาไว้ติดหน้าลงศพเนาะอะไรต่ออะไรเห็นไหมเนี่ยมันพูดเป็นลางนั่นเห็นไหมเป็นลางคนเราเนี่ยจะตายบางทีก็พูดใช่ไหมเหมือนพวกนั้นน่ะพวกกลุ่มพวงอ่ะภูมิฟังเขาก็ศรัทธาหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวาลเขาคนสุพรรณด้วยกันภูมิฟังก็มานอนเล่นอยู่ที่ลานธรรมเนี่ยทีนี้ก็แต่หลวงพ่อบอกอย่าไปบอกใครว่าเป็นภูมิฟังนะแกจะได้นอนสบายไม่มาภาวนาของแกชอบทำลงทานชอบสร้างฐานเห็นไหมเป็นปีๆอาตมายังไม่รู้จักเลยมันรู้จักกี่ตอนที่ตอนแกจะตายแล้วหลวงพ่อไปไหนกันครับไปเยี่ยมพุ่มพวงหน่อยพุ่มพวงอยู่โรงพยาบาลเห็นไหมไปพุ่มพวงเนี่ยป่วยก็ยังคุยตลกคุยสนุกแม่ผัวพ่อผัวก็รักนั่นเนี่ยเขาเปลี่ยนใจเปลี่ยนพอมาเจอหลวงพ่อสนองทำบุญสุนทานเนี่ยนะเนี่ยก็มีบารมีของแกเนาะคนเราเนี่ยเห็นไหมสร้างจะเกเรยังไงจะอะไรกลับมาถ้ามาถือศีลภาวนามันทำบุญให้ทานเข้าไปเป็นเทพได้เห็นไหมไปเป็นเทพเป็นพรหมถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็ไม่ยังไม่เป็นไรเนี่ยดีก็ไปตกนรกใช่ไหมนรกนี่มันทุกข์นะปวดขาก็ทุกข์ตลอดนั่นแหละแต่มานั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยมีเหตุเนี่ยมีเหตุมาเกิดแล้วก็มีเหตุมีผลนั่นแหละเอ้านึกถึงปู่ย่าตายายนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงความดีที่เขาเลี้ยงเรามาเห็นไหมพ่อแม่ให้สมบัติไว้บางคนนั่นแหละพ่อแม่สอนทุกสิ่งทุกอย่างให้เราฉลาดให้เรารู้จักเอาตัวรอดนั่นน่ะแม้กระทั่งบางองค์เห็นไหมท่านบอกว่าไอ้หมาเนี่ยมันช่วยชีวิตแกไว้หลวงปู่ง้นนะบอกว่าตอนที่แม่แกอยู่เรือแพเนี่ยไปถ่าย
ตำเรือแพอะไรกลางคืนมันก็คลอดออกมาไอ้หมาเนี่ยมันคาบเอาไว้ลอยน้ำนั่นน่ะแกถึงไงว่าเออแกเมตตาเห็นไหมเมตตาหมาด้วยคนก็หมามาให้แกเลี้ยงอ่ะหมามันก็มาอยู่ตัวเล็กๆมันมานอนอยู่แถวตักแกน่ะบอกเออเห็นไหมแกบอกว่าเห็นไหมชีวิตสัตว์เนี่ยมันก็ชีวิตมันมีวิญญาณมันมีจิตแต่มันพูดไม่ได้ต้องพระที่มีอภิญญานั่นน่ะจึงจะรู้ใจมันนั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อสนองอ่ะพอท่านใจท่านบริสุทธิ์แล้วท่านรู้เห็นไหมท่านรู้สัตว์เนี่ยเห็นไหมไอ้ที่เจ้าโชคอ่ะท่านเคยมาเล่าให้ฟังไอ้เจ้าโชคนี่มันดุมันรักหลวงพ่อสนององค์เดียวคนอื่นมันก็ไม่ค่อยเอานั่นน่ะมันเหมือนหมาตำรวจเลยนะไอ้เจ้าโชคนั่นน่ะยอมลองนึกดูสิหลวงพ่อก็รู้อีกนะว่าใครมาเกิดเห็นไหมรู้อีกนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็บอกว่าโยมไม่ต้องทำอะไรอ่ะโยมไม่ต้องไปหลอกไม่ต้องไปชวนผู้หญิงไปขายอะไรต่างอะไรนั่นเนี่ยเห็นไหมโยมมาเข้าวัดโยมไปขายลงศพก็รวยเห็นไหมคนบางคนเนี่ยเห็นไหมเขาขายอุจจาระเอาไปทำปุ๋ยเมืองจีนทำไมนำมาเขารวยเห็นไหมคนจีนมาเมืองไทยเยอะก็เออหรือไม่มีงานทำก็ไปตักห้องน้ำนั่นน่ะเอาอุจจาระมาตากแดดใช่ไหมใส่กระสอบไปขายทำไมนำมาพอมีเงินเข้าเห็นไหมเขาเรียกเท่าแก่อีตอนยังไม่รวยใช่ไหมเขาก็เรียกแปะใช่ไหมนั่นน่ะที่หลวงพ่อท่านเทศนั่นน่ะบางคนบอกว่าแพะเอ้ยทำไมมายืนร้องไห้โอ้โหหัวปีนี้ขาดทุนหมดเลยมายืนร้องไห้ลำพันยังไม่โดดน้ำใช่ป่ะทีนี้พอยังภาวนาไม่หมดเดี๋ยวค่อยโดดพอดีมาเจอพระเนนแพะเอ้ยมันร้องไห้ทำไมโอ้หัวขาดทุนหมดเลยหัวอยากตายแพะที่เรามาเนี่ยแพะมาตะตัวเนาะใช่ไหมแพะไม่มีอะไรมาเลยนั่นน่ะเห็นไหมเรามีลูกมีหลานมีบริษัทอะไรต่ออะไรทำไมเราอยากตายโอ้มันขาดทุนมันไม่ได้เท่าเก่าเห็นไหมบางคนเนี่ยถอยไม่ได้ต้องเดินหน้าต่อไปนั่นเห็นไหม บางคนอุดมการจึงว่าความดีนี่ก็เหมือนกันที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาดูใจเรามาดูตัวตลกของเรามันคุยกันมันปรุงแต่งเมื่อไหร่มันจะหายปรุงแต่งใช่ไหมนั่นน่ะคนมีฌานคนมีสมาธิคนมีตัวรู้มากขึ้นทำไมมันหอมไกลเหลือเกินจมูกเรานั่นน่ะบ่อนั่นน่ะมันสมาธิมันดีขึ้นสติมันแข็งแรงขึ้นได้ยินไกลๆหูนั่นน่ะหูมันดีขึ้นนั่นน่ะโสตะคิวหาวิญญาณนั่นน่ะคานะก็ดีลิ้นก็ดี
นั่นแหละมันได้ลิ้มรสรสทิพย์นั่นน่ะเห็นไหมนั่นแหละจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะเรามาขุดคุยจิตใจของเราที่อาตมาบอกว่าอยู่บ้านคนเดียวเดี๋ยวเสือหมอนมันชวนนอนนั่นน่ะบ้านมันชวนนอน แต่อยู่ในวัดนี่นอนไม่ได้นะอายเขาเราลงทุนมาต้องไกลบ้านของเรามีทุกอย่างบางคนเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเราตายขณะนี้เราจะนึกยังไงนั่นน่ะถ้าเราตายขณะนี้มันจะตายเนี่ยมันนึกยังไง ทีนี้มันก็นึกจะกลับบ้านสิมันคิดถึงแม่ก่อน จิตมันจะกลับบ้านถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดทีนี้ก็เอาละอย่าไปนึกถึงพ่อแม่พระพุทธเจ้าบอกให้นึกถึงพุทโธสิพุทโธก็เราภาวนาอยู่ตอนเป็นคฤหัสถ์ก็ภาวนาลาสิกขาออกไปก็ภาวนา เราอยู่คนเดียวเห็นไหมที่บอกว่าหลายตายหลายตายมันก็เหมือนว่ามันไม่กลับวิญญาณมันไม่กลับเข้าร่างนี่ก็พุทโธไปตายก็นึกถึงพุทโธกำหนดพุทโธคนเดียวไม่ได้นึกอะไรสักพักมันกลับมา นั่นแหละถ้าไม่งั้นมันก็ไปเลยนั่นแหละคุณโยมนั่นแหละที่คนว่าเหนื่อยแล้วมันก็ไปจิตมันออกไปแล้วมันไม่กลับเข้ามานั่นแหละที่ว่ากามาวจรนี่แหละกุศลและจิตหรือว่าอกุศลและจิตนี่เองที่มันจรไปจรมา เพราะฉะนั้นน่ะเราจึงมาหาตัวตนมาหาตัวตนที่แท้จริงของเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่ท้องสุกก็ดีหลวงปู่อารามก็ดีท่านได้ของท่านน่ะเห็นไหมหลวงปู่คำผิวใครก็ไม่นึกอ่ะเห็นไหมคนใกล้ๆอ่ะโอ้โหนี่ติดนี่ นะติดหนี้สร้างวัดอะไรต่ออะไรพอไหมที่ติดหนี้เนี่ยถ้าทอดกฐินให้เห็นไหมหลวงปู่สมหมายไปทอดให้เห็นไหมที่ล้านห้าล้านอะไรก็ว่าไปเห็นไหมใช้หนี้ให้หลวงปู่อีกนะเนี่ยช่วยกันเห็นนะเนี่ยหลวงปู่ดีตายแล้วก็กระดูกเป็นพระธาตุกัน นั่นแหละเห็นไหมความดีของท่านนั่นแหละพระอริยเจ้าเหมือนในหลวงอ่ะเห็นไหมท่านล่วงลับไปแล้วใครจะทำอะไรก็ช่างใช่ไหมนั่นแหละประสบนิกรก็ช่วยกันทำไงให้สวยที่สุดในโลกแกมาให้สวยเทียมสวรรค์นั่นแหละอ้าวองค์พระบาทสมเด็จไปแล้วไม่ต้องทำอะไรเห็นไหมแต่ลูกหลานทำกัน เนี่ยถึงบอกว่าความดีของท่านท่านให้แล้วอกุศลนั้นนี่แหละมันคืนมามันคืนมาบูชาท่านเห็นนะเมื่อสองวันเนี่ยแปดร้อยล้านเนี่ยคนที่ไปไหว้นั่นน่ะคนละร้อยคนละพันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตามกันเห็นไหมเนี่ยท่านให้แล้ว ท่านก็ไม่ได้หวังผลชาตินี้อะไรตาอะไรแต่บุญกุศลนะมาเองเนี่ยมาเองทองมาเองเนี่ยข้าวชนิดหนึ่งอะที่บางรีก็เรียกทองมาเองนั่นแหละโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้วมณีมาเองนั่นแหละเวรมณีองค์พระบาทสมเด็จก็
ภาวนากันนั่นเนี่ยท่านเห็นไหมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยองค์เนี้ยต่อไปเป็นพุทธเจ้าองค์เห็นไหมเนี่ยพระอริยเจ้าพูดเลยนะไม่ใช่อาตมาพูดเองอาตมาไม่รู้เรื่องนั่นเห็นไหมลึกๆอาตมาไม่รู้ถ้าอาตมารู้นี่สนุกกว่านี้อีกใช่ไหมละเอียดกว่านี้อีกใช่ไหมโยมนั่นความดีนี่แหละจึงบอกว่าญาติโยมเหมือนอย่างกับก็เป็นคนละยุคคนละยุคยุคไว้หนวดใช่ไหมยุคสมัยรอห้าทำไมคุณตาจึงชอบไว้หนวดก็บอกพระพุทธเจ้าหลวงไว้หนวดไงก็ไว้หนวดตามรอห้าแล้วคนสมัยนี้เห็นไหมในหลวงไม่ได้ไว้หนวดก็ไม่มีใครเอาไว้หนวดกันมากใช่ไหมเนี่ยหนวดเราจำได้ชื่อตามใหม่นั่นน่ะแกไว้หนวดยาวนั่นน่ะเหมือนลักษณะเหมือนกระจับใช่ไหมหนวดเหมือนเขาไฟนั่นน่ะเราจำได้แล้วเราก็ไม่ก็ได้กลับบ้านปู่ย่าตายายพวกนั้นล่วงลับไปหมดไปถามตายกันไปหมดแล้วแกก็อยากเห็นนะก็อยากเห็นพระกำมาบวชไม่ก็ได้กลับไม่ก็ได้กลับบ้านใช่ไหมแม่ท่านถามนิดมีแต่ถามเรื่องคนตายหมดเลยคนเป็นทำไมไม่ถามก็คนรุ่นใหม่เราไม่รู้จักใช่ไหมตำหมู่บ้านที่เด็กๆเราก็ไปเที่ยวนั่นแหละไปเที่ยวถีบจักรยานไปมั่งอะไรมั่งตอนไปชนบทเนี่ยเขารู้จักพระไม่มาเยี่ยมเลยคิดถึงกันรู้ว่าบวชแล้วไม่ได้กลับบ้านหลวงพ่อสนองบอกพระใหม่ๆเนี่ย4-5 ปีค่อยกลับนั่นแหละท่านเห็นไหมท่านห่วงพระทีไม่อยากให้กลับบ้านนั่นน่ะความดีของท่านนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละวัดสังฆทานมาอยู่แล้วเหมือนมาปฏิบัติธรรมคอยตายนั่นน่ะกินข้าวคอยตายนะคุณยายนั่นน่ะภาวนาคอยตายเอาอะไรกันไปได้ใช่ไหมที่ตอนอยู่มันก็หิวกันไปมั่งอะไรกันไปมั่งใช่ไหมหาบคอนกันไปเวลาตายแล้วก็นอนนั่นน่ะสมบูรณ์ท่านสมบูรณ์ก็เอาอะไรไปไม่ได้ใช่ไหมได้เขาใส่ลงให้ก็ได้ใส่ลงไปนั่นน่ะถ้าท่านไม่เน่าไม่เหม็นก็บุญไปใช่ไหมเนี่ยตอกตะปูอย่างดีนั่นน่ะเอาแช่เย็นไว้อีกนะเอาใบชาเอาอะไรใส่ไปอีกกันเห็นไหมกันเพื่อนเน่าเห็นไหมนี่จึงบอกว่านั่นน่ะที่ว่าอะไรนะพระอรหันต์หลวงปู่อะไรอุจจาระหอม นั่นน่ะอุจจาระยังหอมนั่นแหละเห็นไหมมีองค์เดียวนะท่านปรารถนามายังไงก็ไม่รู้บุญของท่านใช่ไหมนั่นแหละทำบุญไว้ดีนี่จึงบอกว่าอย่าไปว่าใครอย่าไปติใครอย่าไปหัวเราะใครนั่นแหละจึงบอกว่าคนท้องยิ่งท้องแก่อย่าไปหัวเราะใครท้องเนี่ยอย่าไปว่าใครภาวนาไหว้พระสวดมนต์ของเราใช่ไหมไปหัวเราะคนใบ้ลูกก็เป็นใบ้คนหนึ่งโอ้โหแล้วลูกคนเป็นใบ้กตัญญูเห็นไหม
ไอ้คนที่ไม่เป็นใบกูไม่ค่อยมาดูไม่ค่อยมาดูพ่อแม่เห็นไหมพ่อแม่ก็เห็นไหมก็ไม่ค่อยรักตอนเด็กๆนั่นน่ะโตขึ้นเนื้อกตัญญูแต่พูดไม่ได้นั่นน่ะเนี่ยเราจำได้เจ้าคุณที่ในกรุงเทพเนี่ยสมาธิวัดเนี่ยนะเจ้าคุณประกาศสมาธิวัดอะไรแกเจ้าคุณแกเลื่อนยศเรื่อยๆไงทีนี้เราก็เรียกไม่ค่อยถูก ท่านบอกท่านเทศอ่ะท่านบอกว่าไอ้ลูกๆเนี่ยมันไม่พูดกับแม่มันไม่ค่อยพูดกับแม่มันก็อยากโกรธอะไรเงี้ยลูกก็เป็นใบ4 คนเลยน่าสงสารเนียนมาประทานมาให้ต้อง4 คนกรรมใช่ไหมโยมจึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยทุกวันเนี่ยใจร้อนขึ้นมากนั่นน่ะใจร้อนตัวตนมากนั่นน่ะรถมันติดน่ะรถติดว่ากันมั่งอะไรกันมั่งก็จะทะเลาะกันจะฆ่ากันถ้ามีปืนก็ยิงกันเลยอะไรตาอะไรนี่แหละเพราะมีอาวุธน่ะมนุษย์ก็เลยเอาปืนเอาอาวุธเนี่ยมาเป็นที่พึ่งใช่ไหมมาเป็นสารณะไม่ได้เอาพุทโธเป็นสารณะไม่ได้เอาธรรมโมสังโฆเป็นสารณะเมตตากันพี่น้องกันทั้งนั้นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าพอเป็นอะไรขึ้นก็ทุกข์นะนั่นน่ะไปรักเขาก็ดีเห็นไหมไปรักในกระเป๋าเครื่องบินก็ดีไปค้นหาเขาก็ถ่ายเอาไว้เห็นไหมทีนี้งานก็หายากเห็นไหมจึงบอกว่าสมัยโบราณเนี่ยยิ่งลำบากใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าคนโบราณเนี่ยฉลาดเจ้ามาสมัครงานเจ้าก็รับหินไอ้รับทั้งเนี่ยให้เป็นเข็มนะแล้วเราจะให้ทำงานในบริษัทของเราคนโบราณเห็นไหมโอ้โหเจ้าพระคุณเอ้ยเห็นทั้งเขาก็กลัวแล้วใช่ไหมไอ้เหล็กมันแข็งเอามันรับไปไอ้คนไหนฉลาดก็รับไปมนะอดทนเจ้านายให้รับก็รับไปหรือพอแล้วหรือไม่ต้องหรืออดทนพอแล้วแต่ไอ้คนที่เห็นทั้งตีเหล็กมันใหญ่นั่นเห็นไหมไม่เอาเมื่อไรมันจะเป็นเข็มล่ะใช่ไหมนั่นน่ะคนโบราณเนี่ยเขาดูลักษณะเก่งนั่นน่ะจึงว่าเขาดูโง่เฮงเก่งแล้วก็นี่อุบายเหมือนหลวงพ่อถนองท่านรู้ใจแต่ท่านไม่พูดอ่ะก็เหมือนพวกหลวงปู่ท่านรู้แต่ท่านไม่พูดอ่ะหลวงปู่คำผิวก็ดีพระอริยเจ้าที่ปฏิบัติแล้วนั่นน่ะเห็นไหมท่านรู้ใจแต่ท่านพูดไม่ได้ท่านไปคุยกับเทวดาดีกว่าคุยกับพวกผีพวกนาคดีกว่าใช่ไหมเขารู้น่ะเห็นไหมเขาพลาดไปแล้วไปเป็นนาคไปเป็นอะไรเขาพลาดไปเขารักษาศีลไม่สมบูรณ์นะที่ว่าไปเอามีดไปฟันเล่นมาวัดก็มีดไปฟันเล่นโอ้ตายแล้วไปเป็นนาคได้เด็กๆใช่ไหมน่ะที่หลวงปู่ชอบว่านั่นแหละที่บอกว่า
เอ้คนนี้ก็ลูกคนนั้นคนนี้หน้าตามันคล้ายทีนี้หลวงปู่ก็สังเกตดูทำไมมันเรียบร้อยมันทนิทสนมไหว้พระอะไรต่ออะไรโอ้ก็ตามไปดูมาจากไหนเนาะคนนี้ โอ้พอไปถึงหนองน้ำก็โดดลงไปเลยโดดลงน้ำเลยไปเป็นนาคเห็นไหมทีนี้ก็เอ้านาคเอ้ยมาคุยกันก่อนอยากจะรู้ว่าทำผิดอะไรจึงมาเป็นนาคหลวงปู่ชอบเห็นนะนั่นน่ะก็รู้เลยว่าโอ้ก็ร้องไห้บอกว่า นี่แหละกับผมมันผิดไปแล้วสนมาวัดก็ชอบมือบอล ตอกนู่นตอกนี่ฟันนู่นฟันนี่นั่นแหละเห็นไหม นี่แหละเพราะทำไม่รู้ตัวนั่นแหละจึงบอกว่าวัดวาอารามเนี่ยเป็นของดีเปรียบเสมือนแก้วสารพัดนึกเรานึกดีก็ดีนั่นแหละ เรานึกไม่ดีมันก็ไม่ดีในใจเราวัดทุกวัดอะใช่ไหมเพราะว่าวัดมันพูดไม่ได้เนี่ยสถานที่มันพูดไม่ได้แต่เรานี่แหละเรามันดื้อเองตอนเด็กๆใช่ไหมไปเจออยากไก่มันสวยอะไปเอาไก่แจ้ ตอนเด็กๆอะใช่ไหมไปจับเอาไปวัด เอาไปบ้านเอาไปเลี้ยง ทีนี้ก็มันก็กลับมันก็กลับวัดได้มันจำได้นี่แหละเห็นไหมกรรมของเขาต้องมาอยู่วัดนั่นแหละเห็นไหมหมาก็เหมือนกันนะทำไมมันชอบมาอยู่วัดมันเย็นมันนั่นแหละอยู่บ้านมันไม่เย็นเห็นไหมบางตัว มันไม่ค่อยกลับพอมาวัดมันไม่กลับจึงว่า มันรักวัดไม่เคยอยู่วัดนะไม่เคยถือศีลถือธรรมแต่ทีเนี้ยบางครั้งมันกระท่อนกระแท่นไปนั่นน่ะมันก็เลยมาเกิดเห็นไหมเวียนว่ายตายเกิดจึงว่ายศนันดรอะไรเนี่ยมันประกันนรกไม่ได้นะโยมเนาะนั่นเนี่ยเออจริงเนาะพอตายแล้วไอ้ยศถามันก็แฝนอยู่กับข้างฝาแล้วนั่นเองนั่นเนี่ยแต่มันก็เลี้ยงเรายศศักดิ์เนี่ยมันเลี้ยงเราแต่ห้ามหลงนะห้ามหลงห้าม ไปรังแกกันเห็นไหมโกงกันทะเลาะกันตีกันก็เพราะไอ้ยศศักดิ์นี่เนี่ยมันเป็นบังเกอร์ใช่ไหม นั่นเนี่ยทีนี้ก็อ้าวทุกข์สินะนี่ทุกข์เพราะยศศักดิ์นั่นตกนรกเพราะยศศักดิ์เห็นไหมบางคนน่ะจึงบอกว่ายอมลองนึกดูคนมาปฏิบัติได้เนี่ยมันหมด มันพยายามเนี่ยที่บอกว่าทองอ่ะไล่สนิมทองออกให้หมดนั่นเองมันเป็นทองเนื้อแท้ใช่ไหมโยมความดีก็เหมือนกันอ่ะอดทนโยมอดทนทำไปเถอะจนเฮือกสุดท้ายนะบางคนเห็นไหมไปรู้ธรรมตอน สุดท้ายใช่ไหมโยมนั่นแหละคุณยายอยู่บ้านนอกใช่ไหมอ้าวยายนี่ไปเป็นเทพแล้วเหรอหลวงปู่ตื้อขอบคุณนะท่านอาจารย์มาไหว้เห็นว่าเทวดานั่นแหละขอบคุณนะมาขอบคุณท่านอาจารย์มาถือศีลกันเนี่ยเห็นไหมคนชนบทจึงว่า ใครมาวัดก็เอา
นั่นแหละเอาบุญเอากุศลไปนั่นแหละเราไม่เอาตะเกียงไปใช่ไหมเอาไอ้คอมพิวเตอร์อะไรไปมันก็กดกันอยู่นั่นนะกดกันเห็นไหมลายจนตัวลายไปหมดจนใช่ไหมโอ้สาวๆเห็นว่าบางทีมันสักเราบอกโอ้โหมันไม่เบานะคุณยายนี่ทำไมตอนเด็กวัยรุ่นนะกลัวซ่าหน้าดูเราก็นึกเนาะเห็นว่าสักขาลายหมดเอ๊ะสงสัยจะเป็นคนซวยมาเกิดไอ้ขมุอะไรพวกชอบสักขาดำไปหมดเพราะขมุนั่นน่ะมาบอกพวกนักรบบางระจัน มาเกิดใช่ไหมนั่นแหละตัวดำก็ไม่กลัวพอสักก็ไปแล้วเอาออกก็ลำบากใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าสมัครดีดีกว่าสักดีดีกว่าสักที่ใจเรานั่นแหละสักเอาไว้เนี่ยสักธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆของเราเนาะดีกว่า แฝนไว้ในใจไงนั่นน่ะนั่นน่ะคนเราไม่ได้ไปลบกับใครนะไปอวดกันน่ะใครอยากสวยใครอยากขาลายมากกับกันใช่ไหมโยมนั่นน่ะไอ้ลูกหลานเนี่ยมันไม่รู้จักเจ็บมันไม่กลัวเจ็บอาตมาก็เคยไปสักตอนวัยรุ่นน่ะแหม สาวห้าเนาะไปสักไปแอนอกให้เขาสักโอ้เจ็บเข็ดเลยไปสักเห็นไหมสักไว้หน่อยเดียวเจ็บไม่เอาดีกว่านั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะจึงตัวเราไม่ค่อยดำไม่งั้นตัวลายหมดเห็นไหมอะไรมังกรมั่งพันแขนมั่งอะไรต่ออะไร เห็นไหมนั่นแหละไอ้ที่ดีครูบาอาจารย์บอกให้มาถือศีลไม่ค่อยเอาเห็นไหมนั่นแหละยิงลูกผู้ชายเห็นไหมแก่ๆอยู่นั่นเนี่ยก็มีคนจีนน่ะที่เล่านะพระจีนนั่นว่าพ่อแม่เราก็รวยเห็นไหมทำสมบัติให้เยอะแยะ แล้วเราก็เที่ยวไปเถอะทำไมทำมาแม่ตายพ่อตายตอนหลังแกก็บวชเนี่ยบวชแกก็มาอยู่ไปอยู่ทางนู้นด้วยแกก็ไม่เอาเนาะก็ลุงมาฟังหลวงพ่อสนองชอบก็เลยมาอยู่กับหลวงพ่อสนอง เมื่อ2-3 วันแกก็มา74แล้วแกก็เล่าบอกว่าคนเราเนี่ยอ่านหนังสือของเบ้งเนี่ยในหนังสือเนี่ยมันให้รู้จักขยันเอาสิ่งที่ดีไปใช้นั่นน่ะเห็นไหมเอาสิ่งที่ดีไปใช้คนนั้นของเบ้งเนี่ยรวยนั่นน่ะแกก็ว่างั้นน่ะ ทีนี้แกก็บอกว่าพ่อแม่รวยแต่พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้ทำบุญมากตุ้มหูเนี่ยสองข้างนี่เป็นล้านน่าเห็นมาแกใส่ตุ้มหูเพชรอะไรต่ออะไรแต่งตัวดีทีนี้ก็พอรวยแล้วทีนี้ก็เออตายแล้วทำไมแม่เราฝันไงพอบวชพาแล้วก็ฝันเห็นแม่แม่แต่งตัวเศร้าหมองเหลือเกินเพชรเพิดก็ไม่มีอะไรต่ออะไรเห็นมาพ่อก็แต่งตัวเหมือนว่าจนนะปอนทีนี้ก็ พอแกคิดจะสึกอะบวชนี่ลำบากเหลือเกินมันอยู่ในระเบียบ ลูกเฒ่าแก่นี่นะกินสบายนอนสบายแม่
กินก็ไม่เรียบร้อยเขาก็ติเอาทีนี้ก็ทำไงอยากจะสึกพออยากจะสึกทีไรก็แม่พ่อมาทีเดียวมาให้เห็นโอ้โหลำบากนะพ่อแม่ไม่ค่อยได้ทำบุญถือศีลก็ไม่ได้ถือเห็นไหมแกก็ฝาดลานวัด ฝาดลานวัดทุกวันออกกำลังกายไปด้วยถือศีลภาวนาของแกแปดเก้าปีอ่ะแกบอกว่าตอนหลังพอผมนึกจะสึกทีไรอ่ะแม่มาหาเรื่อยๆทีนี้ก็แต่งชุดสูทเลยแม่ก็มีตุ้มหูเพชรอะไรต่ออะไรแต่งสวยงามนั่นแหละ แกก็บอกโอ้อานิสงส์ที่บวชเนาะมันช่วยพ่อแม่ได้เนี่ยแกก็มีศรัทธาเนาะทุกวันนี้แกบอกว่าฝาดทุกวันที่สี่ที่ห้านี่ฝาดอะมันอยู่ทางไอ้เส้นจังหวัดตากรถมันจะวิ่งวิ่งผ่านวัดเดี๋ยวใบไม้ปลิวแล้วฝาดลำบากถ้าสว่างขึ้นมา จะฝาดออกกำลังกายทุกวันออกกำลังกายเดินจงกรมเห็นไหมที่บางคนเนี่ยมาวัดแล้วมาเดินจงกรมบางคนบอกว่าที่หลวงพ่อสนองไปเดินเนี่ยนั่นเนี่ยกำลังหัวใจอ่ะมันได้ทำงาน เหมือนคนขึ้นเขาทุกวันอ่ะมันหัวใจมันเต้นแรง ทำให้แข็งแรงสมัยก่อนอยู่ภูคาไปสร้างพัทยาดีกันเห็นไหมแบกทรายขึ้นไปอีกนะเป็นถังเลยดูสิมันจะแบกได้กี่เที่ยวนะสมัยนะได้วันห้าเที่ยวห้าถังนั่นแหละโยมพอกลับมาแล้วตอนหลังโอ้โหเดินขึ้นเขานี่มันเหนื่อยเหลือเกินเนาะ อายุก็ยิ่งมากก็ไม่ต้องแบกอะไรก็เหนื่อยเห็นไหมนั่นน่ะคนภูเขาเนี่ยดีจะมาได้ออกกำลังเดินทุกวันนั่นน่ะจึงบอกว่าคนในเมืองเนี่ยเห็นไหมต้องออกกำลังกายทุกวันเลยวิ่งมั่งเห็นไหมต้องออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายไม่ได้สุขภาพเป็นน่ะ จึงว่าพอมาก็ขวาดลานวัดกันอะไรกันเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าร่างกายเนี่ยดีนั่นน่ะหลวงใช่ไหมพอเรามาบวชเราก็ปรารถนามาแค่นั้นเราไม่คิดอยากได้อะไรกลัวตกนรกอย่างเดียวนั่นน่ะบวชแล้วก็ฝาดลานวัด นั่นแหละเพราะมันเป็นโรคหัวใจแต่ก่อนนั่นเห็นมาอาศัยกินยาสมุนไพรแล้วมันหายไปนั่นแหละโยมทีนี้ก็ฝาดลานวัดเนี่ยมันออกกำลังกายนั่นแหละก็เห็นไหมที่บอกว่าไอ้ช้อนล้างช้อนคันเดียวก็ได้บุญ นั่นแหละช่วยสังคมไงนั่นแหละสังคมในวัดเนี่ยเหมือนว่าเป็นส่วนรวมนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรม การไปทอดกฐินนั่นแหละไปเจอวัดพระอรหันต์ใช่ไหมนั่นแหละอธิษฐานดีๆท่านบอกว่าถ้ายังไม่สำเร็จก็ ไปเป็นเจ้าแผ่นดินได้เห็นไหมที่บอกว่าทำบุญด้วยทองคำหล่อพระด้วยทองคำไปเป็นอะไรพระเจ้าจักรพรรดิอะไรต่ออะไรบางคนก็บอกว่าไม่เอาหรอกพระหล่อทำกันเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นน่ะมันไม่เต็มของเราอ่ะใช่ไหมโยมเขาเต็มของคนอื่น ใช่ไหม เหมือนเรามาวัดแต่อีกหลายสิบล้าน
ใช่ไหมพี่น้องไม่ได้มาเห็นนะที่ว่าชีวิตนี้กลับไปแบบแปะแก่แก่นั่นนะเห็นไหมแต่ไม่ได้ลูกชายมาบวชก็แย่เลยนั่นนะบางคนนี่หนวดยาวถึงดินใช่ไหมลูกสาวนั่งเห็นเนี่ยว่ากงเราเห็นไหมปู่ย่าตายายไปอยู่ในนรกนวดยาวถึงดินนั่นน่ะโอ้ได้หลานสาวคนนี้นะมาภาวนามาภาวนาแผ่เมตตาให้ปู่ย่าตายายเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละโยมมันเป็นเรื่องของโลกทิพย์ทีนี้เราไม่มีทิพย์มันก็ไม่เห็นเพราะมันเห็นแต่ไอ้ตาข้างนอกนั่นน่ะตาข้างในมันไม่เห็นนั่นน่ะบางคนเขาก็เห็นได้ชั่วคู่ชั่วยามนั่นน่ะเขาก็ยังดีเขาก็ยังเชื่อใช่ไหมนั่นน่ะถึงบอกว่าโอ้โหไอ้ที่บอกว่าอากอไปอยู่เมืองจีนผูกคอตายเราไปบวชเห็นไหมมาปอหอใหญ่มายกมือไหว้มาดีใจเห็นไหมดีใจโมทนาอ้าวคงจะหมดกรรมเนาะเห็นไหมแม่เขาที่คนเห็นแม่ชีเขาเห็นเขาก็ไม่รู้จักตระกูลเราทำไมเขาพูดลักษณะถูกใช่ไหมนั่นปู่ย่าตายายมาโมทนาจึงว่าพุทธศาสนาเนี่ยมองแล้วเหมือนอย่างกับว่าพึ่งไงพึ่งกันไปพึ่งกันมาใช่ไหมพระสงฆ์เป็นนาบุญของโลกศาสนาเป็นนาบุญของโลกนั่นเนี่ยพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ทีนี้ยอมก็เป็นนาบุญของโลกเหมือนกันถ้ายอมเข้าใจใช่ไหมในเอาเราก็ไปตีไก่ไปทะเลาะกันดีกว่าสนุกดีพอทะเลาะกันเข้าแล้วเห็นไหมกรรมการใครอ่ะใช่ไหมถ้าฆ่ากันตายมันก็มีแต่ความเสียใจมีแต่อาฆาตมาดร้ายฆ่ากันให้ตายหมดเมืองดินั่นน่ะเห็นไหมมันก็ไปฆ่ากันในนรกอีกนั่นน่ะไปตีกันอยู่ในนรกนั่นแหละจนจะหมดกรรมเขาว่างั้นนะนั่นน่ะ จึงว่าสารโลกทิพย์เขาก็มีใช่ไหมยมบาลโลกทิพย์ก็มีนั่นน่ะทำไมจึงเรียกยมบาลน่ะใช่ไหมนั่นน่ะถ้าจตุโลกกบาลทั้งสี่นี่นะได้มาโยมเป็นเหมือนเจ้าของวิญญาณนรกใช่ไหมนั่นนะเราเป็นเจ้าหน้าที่เราเป็นในนั้นใช่ไหมเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะควบคุมมนุษย์นั่นนะเห็นไหมถ้าเป็นข้างในโลกนี้ใช่ไหมไม่งั้นไม่ได้เจ้าหน้าที่จัดสรรไม่ได้มันเตะมันตีกันอยู่อย่างนั้นนักเรียนตีกันเอาตีกันให้หมดใช่ไหมทุกวันมันก็เลยไม่ต้องมีใครเรียนใช่ไหมโยมนั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าคนไหนที่มีบุญจึงรักพ่อแม่จึงรีบไปเรียนเห็นนะเมื่อเจ้าเป็นเด็กๆเจ้าเรียนเอาไว้เจ้าจะได้ไม่ต้องลำบากนะเจ้ามีหน้าที่เรียนก็เรียนไปนั่นน่ะได้ปริญญาเอกก็ดีนั่นน่ะได้ปริญญาโทก็ดีใช่ไหมนั่นน่ะได้ช่วยคนนั่นน่ะเห็นไหมคนไปเยอรมันไปเที่ยวเยอรมันน่ะนั่นน่ะต้องมาวัดทุกวันน่ะพออายุ60แล้วเขาคงไม่ได้เป็นพุทธหรอกเขาก็บอกว่าดีนะอยู่วัดเนี่ยคนมากันเยอะเขาก็ไม่เหงาไงอยู่บ้านไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะ
มันอยู่กับหมาอยู่กับแมวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมาคนต่างชาติเหงาถ้าไม่มีพุทธศาสนาเนี่ยลำบากเห็นไหมนั่นน่ะลองนึกดูอยู่ตัวคนเดียวไปอยู่มากเดี๋ยวตีกันทะเลาะกันคนทุกวันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไม่เมาดีเด็กๆนะไม่สูบบุหรี่ไม่ทานเหล้าไม่เจ้าชู้เห็นไหมไม่เที่ยวกลางคืนตีหนึ่งตีสองแล้วยังออกมากินข้าวอีกนั่นน่ะไม่รู้มันหิวกันทั้งวันทั้งคืนเลยนั่นน่ะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโอ้เรื่องหลายๆบางทีมันเกิดจากกลางคืนผีสางมันพวกสัมภเวสีพอเจ้าเคราะห์ร้ายขึ้นมาก็เอาเลยนั่นน่ะขาหักแขนหักก็ดีหรือว่าเดินไม่ได้ก็ดีใช่ไหมโยมเออคุณยายนั้นบอกเออน่ากลัวยายไม่ค่อยได้ไปข้างนอกมั้งยายเลยอายุยืน85แล้วนะเห็นไหมได้แต่ภาวนาอยู่บ้านเพื่อนบ้านกันหลักเห็นไหมคุณยายภาวนาเก่งนั่นน่ะนั่นน่ะถ้านี่แหละคุณยายมีนางกวักเหมือนมีแก้วสารพัดนึกทุกคนก็หลักเมตตาจึงบอกว่าเมตตาตัวเนี้ยมันเมตตาแบบโลกุตละธรรมนั่นน่ะมันเป็นนางกวักแบบโลกุตละธรรมใช่ไหมมันอมตะถ้าเป็นแบบโสดาขึ้นมาใช่ไหมโยมนี่แหละเอาไปตีเอาไปตีกันเอาไปตีปิดสนาให้ออกนะนั่นแหละคนเป็นโสดาเนี่ยใจเขาเป็นพระแล้วนั่นใจเขาเป็นพระขึ้นมาแล้วพระชัดชัดเลยนะชัดขึ้นชัดขึ้นจนอรหันต์นะใช่ไหมยิ่งอรหันต์ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนั่นน่ะเหมือนกินข้าวก็เหมือนกินของตัวเองอ่ะท่านบอกไม่มีโทษไม่มีบาปกรรมใช่ไหมโยมเออโสดานี่กินเหมือนของญาตินั่นน่ะกินแล้วก็ยังต้องเหมือนให้พรก็ได้นั่นน่ะไม่ให้เหมือนพระอรหันต์ไม่ต้องให้พรก็ได้นั่นน่ะใจท่านมีแต่บริสุทธิ์แล้วพ้นนรกไปแล้วเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุณแม่บุญเรือนที่ทำเอาไว้ก็เป็นตัวอย่างเพราะว่าจิตของคนเนี่ยจิตดวงจิตไม่มีหญิงไม่มีชายนั่นน่ะโยมลองนึกดูสิพอมาเกิดนั่นน่ะกรรมตอนนี้คนนี้ต้องทรมานให้เข็ดเอาไปเป็นลูกผู้หญิงฮะเอาเจ้าทำกรรมมาเยอะอะไรต่ออะไรเห็นไหมทีนี้ลูกผู้ชายเนี่ยเหมือนไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไอ้ลูกผู้หญิงเห็นไหมถ้ามีลูกทุกปีเนี่ยผ้ากระจาดหนึ่งลูกกระจาดหนึ่งสมัยก่อนไปซักผ้าแม่น้ำเห็นไหมโยมแม่เรานั่นน่ะเห็นไหมแม่ลำบากเหลือเกินต้องหาบต้องคอนนั่นน่ะเพื่อปากเพื่อท้องเนี่ยเห็นไหมเมื่อเขาเกิดมาแล้วเราต้องเลี้ยงเขาให้ดีน่ะยอมแม่เห็นไหมนั่นน่ะถึงบอกว่าโอ้โหพ่อแม่เห็นไหมว่าท่านมีน้ำใจนั่นน่ะก็แม่อุบลที่ตายไปแล้วหัวแม่นี่มาจากคนชั้นสูงนะองน่ะน่ะพอแกมีระเบียบของแกนั่นน่ะแกจะสอนลูกข้าวของทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่เอาไม่ต้องไปลักขโมยเขาอะไรตาอะไรแม่จะสอนตลอดเห็นไหม
แม่บนบอกเขาเป็นคนชั้นสูงมาเกิดโยมแม่เรานะนั่นน่ะ90กระทิงจะตายเห็นไหมภาวนากระดูกเป็นพระธาตุนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหม เราดีใจก็เกินที่แม่เราพ้นทุกข์ได้แม่เราได้เจอลุงพ่อสังวานลุงพ่อสนองนั่นน่ะเพราะว่าพระที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็ไม่ค่อยได้นั่นเขาไม่ได้ปฏิบัติแบบหลวงปู่มั่นอะไรพวกนี้นะเขาก็ไม่สอนมากนั่นน่ะเห็นไหมสอนนี่แหละจึงบอกว่าสอนจึงบอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าพระสงฆ์มีทั้งเปลือกมีทั้งแก่นเนี่ยนั่นน่ะพระอรหันต์ก็เป็นแก่นพระสงฆ์ก็ได้บุญท่านบอกแต่ท่านไม่เคยสอนไงถ้ายิ่งคนไม่ทำด้วยเห็นไหมเขาก็ต่างคนต่างทำกินกันอะไรต่ออะไรครูบาอาจารย์นั่นก็อยู่วัดใช่ไหมนั่นน่ะถ้าสอนกันมาต้องกับเด็กๆเราไม่อยากทำบาปเลยนะสัตว์ทักตวงยุงเดือนนี้ยุงยังไม่ตบเลยเห็นไหมนั่นใช่ไหมก็ถ้าเราเดินเผลอไปนั่นแหละเราไปเหยียบหอยเหยียบอะไรตายนั่นน่ะโอ้โหเอาอีกแล้วไปเหยียบมันเข้าอีกแล้วต้องสารมันเห็นไหมต้องสารมดนั่นน่ะใช่ไหมโยมไอ้หมาจะตกน้ำอะไรมันตุ้มตำตุ้มตำมันว่ายอยู่ในกระถางที่วัดหลวงพ่อขอมมันจะมืดอ่ะเท่จะไปช่วยมันจะกัดหรือเปล่าเนาะนั่นน่ะเห็นไหมลูกหมาทีนี้เราก็โอ้โหมันนานเนาะจนในขนมันเหมือนมันหนาวอ่ะสั่นไปจับขึ้นมาได้เห็นไหมยังนึกตรงสารมันนะเห็นไหมนี่เนี่ยมาตกน้ำตำอ่างตำไรมันขึ้นไม่ได้คนก็เหมือนกันเห็นไหมไปดำมาไปหาปลาตกน้ำจมไปไม่ขึ้นเลยเห็นไหมถึงข่าวตายไม่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าชีวิตเราเนี่ยมีค่ามากแต่เห็นไหมถ้ามันยังไม่ตายอ่ะมันเป็นหมื่นเป็นล้านไม่รู้กี่ล้านเราก็ไม่อยากขายชีวิตเราหรอกใช่ไหมเพราะเรากลัวเจ็บ กลัวตายใช่ไหมนั่นน่ะแต่พระอรหันต์นั้นไม่กลัวตายนั่นน่ะเอ๊ะทำไมหลวงพ่อตนองทำไมท่านรีบตายเหลือเกินอ้าวพระอริยเจ้าว่าท่านไม่ได้คิดว่าจะกลัวตายอ่ะเอ้าเจ้าหายามาให้กินก็กินไปไม่หามาก็ไม่ท่านก็ทำเฉยๆนั่นน่ะนั่นน่ะมันรถเนี่ยมันมีคุณเนาะเมื่อมันประมาทมันก็โทษนั่นน่ะใช่ไหมเผลอมันก็เอากระดูกเราออกนอกเนื้อได้เหมือนกันนะอย่าว่าแต่เต่ากระดูกออกนอกเนื้อใช่ป่ะนั่นน่ะไอ้วิชาเต่านั่นน่ะเห็นมั้ยโอ้ยเต่าเหาะนะอย่าพูดนะเมื่อเจ้าคาบไม้ไปนะเจ้าอย่าพูดนะก็แล้วมันโครงการอะไรของเก่งล่ะเท่านั้นหลุดเลยเห็นไหมคาบไปเหาะขึ้นไปอยากไปเหมือนนกไงได้ไหมเต่าตกลงมากระดูกออกนอกเนื้อนะใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงว่าที่พอพูดถึงอย่างเงี้ยมันนึกถึงไอ้เจ้าเสือเจ้าสิงโตเนี่ยเขาเรียกราชสีห์สมัยก่อน
เจ้าสิงโตเจ้าเสือเจ้าช้างไม่ไปเถอะเว้ยมนุษย์เนี่ยมันดุนะมันเก่งนะมันเจ้าปัญญานะเฮ้ยข้าไม่เชื่อหรอกเห็นไหมตัวหัวมันยังเล็กกับเท้าเราเลยแต่แม่ไอ้ช้างอ่ะมันไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเองก็อยู่ไปเถอะทีนี้ก็อายุกับคนไอ้เสือบอกว่าผมไม่กลัวหรอกไอ้มนุษย์เนี่ยเอ้าเองไม่กลัวนะเองอยู่นี่ก่อนนะแต่ข้าจะเอาเชือกผูกไว้ก่อนเอาทวันผูกไว้ก่อนเดี๋ยวเองจะหนีทีนี้ไม่กลัวก็ไปหาไม้เรียวมาเลยมาหวดเสือก็ตัวลายหมดใช่ไหมหวดโอ้เสือสู้ไม่ได้ก็มันล่ามมาไว้แล้วนี่ทีนี้ก็เจ้าช้างก็หัวเราะเตะกูว่าแล้วมึงไม่กลัวมนุษย์ตีมึงเขาแล้วเห็นไหมตัวลายเลยช้างก็หัวเราะตาเล็กเลยใช่ไหมตาเล็กเลยนั่นน่ะช้างตัวใหญ่โอ้ยหัวเรายังใหญ่กับตัวมันไม่กลัวแล้วนั่นน่ะใช่ไหมโยมที่ไหนได้ขี่บนหลังช้างแล้วก็เอาตะขอสับใหญ่เลยเห็นไหมยอมช้างก็ยอมนั่นน่ะเห็นไหมเอามันมาลากลงได้เพราะฉะนั้นน่ะคนเนี่ยมันเจ้าปัญญาถ้าคนมีปัญญาแล้วเอาปัญญามาภาวนาเนี่ยนั่นน่ะปัญญานิพพานเนี่ยใช่ไหมคุณโยมปัญญานิพพานแล้วเมื่อไหร่เราจะไปกันทันทีใช่ไหมถ้าเราไม่มาวัดนั่นน่ะก็มัวแต่กินหลงนอนกันอยู่อย่างนี้แหละนะพอมีแรงแล้วก็อ้าวมาทำงานพรุ่งนี้ก็ไปนั่นเห็นไหมทีนี้บางคนบอกว่าเนี่ยสร้างพระเนี่ยเอาไปสร้างไอ้ซื้อที่ให้ชาวนาทำไร่ทำกงดีกว่านะมันก็เป็นกรรมของเขาใช่ไหมบางทีรัฐบาลให้แล้วก็เอาขายอีกนั่นน่ะเห็นไหมเมากันอีกก็มีนั่นน่ะเพราะว่านี่แหละปัญญานิพพานมันไม่ยอมเกิดบางคนนั่นน่ะบางคนเนี่ยเป็นผอ.เห็นไหมไปปลดเกษียณแล้วยังไม่รู้ก็เห็นไหมทำแบบในหลวงว่า ก็มีความสุขกันไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าในหลวงล่วงลับไปแล้วเผาไปแล้วพวกคนรุ่นใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่ในดวงใจเขาเลยแต่เด็กๆนี่เนี่ยมันไม่เห็นมันตึกตองไม่ได้ใช่ไหมโยมนั่นแหละมันเป็นยุคนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละบอกว่าทุกคนเห็นมาเราไม่เห็นนะรอหนึ่งเราไม่เห็นใช่ไหมพอเรามาเกิดยุคนี้แล้วเราจำไม่ได้นั่นแหละเราก็ลืมกันหมดเห็นไหมรอห้ารอหกเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนั่นแหละเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีที่ทำกันไว้เนี่ยเราลองนึกดูให้ดีเถอะกรรมฐานเนี่ยที่เรามาถูกทางแล้วแต่เราต้องมาขัดของเรานั่นน่ะมาขัดนั่นน่ะที่บอกว่าขัดใจเห็นไหมขัดหม้อข้าวขัดไหนนั่นน่ะขัดไหนขัดหม้อข้าวขัดบ้านขัดให้มันเงาให้มันสะอาดเนี่ยนั่นน่ะที่บอกว่าขัดใจนั่นแหละมาขัดใจตัวเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า
ขายขี้ขายเห็นไหมขายอุจจาระรวยได้นั่นเห็นไหมหนูตัวเดียวก็รวยได้เห็นไหมคนมีบุญนั่นน่ะเอ๊ะแต่ตีนี่พูดแล้วแกไม่ได้มาพูดเล่นเนาะอย่างนี้เราก็เอาหนูไปสิหนูใส่ย่ามไปเอาหนูไปทำอะไรโอ้คนเลี้ยงแมวคนก็ชอบเลี้ยงแมวก็เอาหนูย่างหนูให้ดีแล้วไปขายเห็นไหมได้มากะหาปณะเหมือนว่าบาทสองบาทอะไรเงี้ยไปทำมาเห็นไหมต่อไอ้บาทสองบาทกลายเป็นในนั้นใช่ไหมเป็นเศรษฐีได้เนี่ยคุณโยมทีนี้ไอ้เราเด็กๆนี่ก็กินหมดใครให้มาก็กินหมดใช่ไหมตอนเด็กๆเราเก็บเงินไม่อยู่นั่นน่ะเห็นไหมทีนี้เราก็นึกจริงเนาะที่ครูบาอาจารย์ว่าหลวงพ่อสนองปัญญาดีนั่นน่ะชีวภาพเนี่ยชีวภาพเดียวมันก็หยุดภาพกันแล้วเห็นไหมหยุดชีวภาพถ้ามันมีวิเศษมาอีกมันก็อยากจะทำต่อไปอีกนั่นแหละคนไทยอ่ะไม่ได้เอาไว้ไอ้เจ้าชีวภาพเนี่ยโยมทำมาไว้นะพอซื้อนามิมาโอ้โหเอาชีวภาพเรานั่นไปลาดศพโอ้มันเหม็นใช่ไหมต้องอาชีวภาพว่าที่ตะกัวป่านะเราขอไปเยอะเลยเราปีนั้นไปอยู่กิษณานะเราก็ดีใจนะเราดองไว้ต้องเยอะเลยดองไว้ทุกวันสมัยนั้นยังแข็งแรงนั่นนะเนี่ยเรายังบอกว่าดองผักไปดองผักไปให้โยมสังเวียนแกทำตอนใกล้ๆจะเผาศพเสาก็ศพในหลวงใช่ไหมคนมันเยอะป้าก็บอกว่าโอ้โหไปหากล้วยมาเลยมาเป็นขันรถติดล้ออะไรก็ได้เอามาเลี้ยงกันนั่นนะใช่ไหมวันนั้นดีหมดอ่ะเห็นไหมถ้าทำได้มันขาดงอเงินตัวเดียวใช่ไหมโยมนั่นน่ะเงินตัวเดียวนั่นน่ะอาตมามันชอบนะไก่มากินของเราทำเข้าไปทำเข้าไปโยมผัดเข้าไปหลวงพ่อมาผัดเองผมแขนจะหลุดอยู่ตอนเช้าตอนเช้าจนสามทุ่มสี่ทุ่มเด็กผู้ชายโยมนั่นน่ะคนแถวเนี้ยโยมบอยแล้วขำเอาผัดเข้าไปลุงนั่นก็บอกว่าเลิกก็ลูกพ่อต้มมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย ต้มข้าวกระทะ19กระทะนะโยมฟังลูกนิมิตเนี่ยเห็นไหมว่าสังฆทาน ไม่มีคนไม่มีหนังแต่คนมาทั้งวันนั่นคนมาทั้งวันนะลุงพ่อบอกว่าอ้าวโยมช่วยไอ้นั่นหน่อยเถอะช่วยบอกเทพหน่อยเถอะบอกหลวงพ่อเต่าจุดธูปนะมีข้าวน้ำนิดหน่อยเท่านั้นน่ะเห็นไหมเอ้พระก็ไม่เคยหลวงพ่อไม่เคยทำแปลกใจวันนี้หลวงพ่อทำหมดหลวงพ่อบอกนั่นแหละญาติหลวงพ่อโตไอ้ตาคนนั้นเขาซื้อเป็นนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ก็ตายแล้วก็คุณลุงนรงค์คุณตานรงค์ไอ้มาถือศีลกันเนี่ยเขาเรียกว่าชุดดาวตกโยมไม่รู้เที่ยงคืนแล้วยังไอ้ไฟมันส่องตาเรามันใกล้แล้ว นี่แหละคุณโยมจึงบอกว่า
ทานบารมีอย่าให้ตกใช่ไหมอย่าให้ตกไปจากดวงใจหรอกสร้างทานไว้นะที่คนไม่ได้ทำเห็นไหมลำบากเห็นไหมนี่ยังดีนะสมัยเนี้ยยังมีให้กันสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมผ้าขาดก็ต้องปะใช้เห็นไหมเย็บใช้ปะใช้นี่นะเห็นไหมมันประกาศเลยนะว่าคนโบราณเนี่ยเห็นประหยัดประหยัดเห็นไหมเงินทองก็หายากสมัยนี้เงินทองหาง่ายใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็ยากเขานั่นนะเห็นไหมนั่นนะถ้าเกิดน้ํามาเนี่ยนี่แหละเมืองนนท์เนี่ยเป็นกะละมังสุดท้ายใช่ไหมที่กรุงเทพเป็นกะละมังสุดท้ายใช่ไหมรองรับมันไม่ทันเนาะอีตอนที่อีตอนที่นั่นน่ะตอนที่ยังไม่มามันก็ต้องรู้แล้วว่าปีนี้น้ำเยอะเปิดไว้ครึ่งเขื่อนทุกที่เลยทีนี้มันจะมาเปิดตอนเนี้ยมันก็ยิ่งกะละมังกะละมังกรุงเทพมันไม่พอรับมันก็ลดท่วมมาที่เจ้าพระคุณนะเนี่ยหลวงพ่อสนองตาทิพย์เป็นมาบอกว่าทำใบพัดเลยไม่ให้มันมาเมืองนนท์กรุงเทพมันคลังอาหารนั่นน่ะเห็นไหมอย่าให้กรุงเทพทุกเมืองอ่ะเห็นไหมนครสวรรค์ก็ดีอยุธยาก็ดีมันเป็นในเมืองมันเป็นคลังอาหารที่จะได้ช่วยกันนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นว่าหลวงพ่อสนองท่านช่วยเยอะได้เยอะบารมีท่านน้ำท่วมนี่ก็ไปช่วยกันแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเทวดาเห็นไหมเทวดาดลใจให้พวกเราไปกันแล้วนั่นกองทัพมดเอาละมาช่วยหลวงพ่อสนองไปแจกของกันลายตาลายเห็นไหมอาตมานี่มันในนั้นน่ะมันเหมือนพึ่งตัวเล็กกันเนาะมันขนอะไรไปไม่ค่อยได้โยมนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเรามีสัก100 ล้าน1,000 ล้านทำมันให้สนุก ใช่ไหมโยมเดี๋ยวเราก็ตายแล้วใช่ไหมนั่นน่ะสร้างทานทำบุญให้สนุกทีนะทำแล้วมันเพิ่มนะบางคนเนี่ยเอ๊ะทำไมมันเพิ่มได้ทอดต้องเช้ามันไม่หมดอ่ะปลาเห็ดอะไรของแกนั้นเห็นไหมทอดต้องแจกผลสุดท้ายแจกแม่ชีไปทำเลี้ยงพระกันเองจะว่ามันไม่หมดเห็นไหมเนี่ยทำบุญกับพระอรหันต์ไปที่หลวงปู่เจี๊ยนะแกก็ทำเนี่ยแกก็เล่าทำไม่หมดทอดทั้งวันแล้วยังไม่หมดเนี่ยนี่แหละบุญบารมีเป็นอย่างนี้เลยโยมจนเที่ยงคืนน้องเราก็มองไม่ค่อยเห็นนั่นแหละโอ้เดี๋ยวครูบาอาจารย์คงเดินมาอาจารย์จรัญคงจะเดินมาเจ้า นี่แหละเดี๋ยวให้ใครมากระซิบกันแล้วกันตาเราก็มองไฟมันไม่ต้องพอดีจ วนแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้นี่แหละคุณโยมถ้าทำมาไว้นะโยมนะอย่าไปท้อนั่นแหละบาท2 บาทก็เป็นบุญของเรานั่นแหละสมัยก่อนเห็นไหมทำกหาปณะเดียวไม่มีใครว่าเราแต่เราอย่าขาดของเราแม่ชีเห็นไหม100-200ก็ต้องทำแม่ชีวัดถึง100-200ก็ต้องทำ
ทำเอาไว้เห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าไม่รู้จักหรอกวัดสังฆทานทำมันร้อยเดียวโอ้โหกลางคืนวิมานใครนะมันใหญ่โตก็วิมานแกนั่นนะตอนหลวงพ่อสนองสร้างโบสถ์เห็นไหมเขาเลยศรัทธาเลยเนี่ยกุศลเพราะฉะนั้นน่ะกุศลมันอยู่ที่ใจเรานะความดีมันอยู่ที่ใจเรานั่นน่ะเดี๋ยวเราก็ตายกันหมดแล้วเอาอะไรไปไม่ได้หรอกเห็นไหมแม้กระทั่งสร้อยเพชรอะไรต่ออะไรเห็นไหมมันก็ไม่ติดตัวเราไปนาฬิกาโรเล็กก็ไม่ติดตัวเราไปยิ่งกับโรเล็กก็มันก็ไม่ไปกับเรานั่นน่ะแต่ความดีเนี่ยมันไปได้ศีลธรรมไปได้นั่นน่ะไปถึงนิพพานนั่นน่ะอาตมาก็เชื่ออย่างเงี้ยเห็นไหมหลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่ชอบเห็นไหมชอบไหมชอบไปบวชไหมเอาไปก็ไปอายุมากชอบไหมบวชชอบครับนั่นน่ะน่ะที่แรกท่านเรียกชื่อบ่อนะท่านไม่ได้ชื่อชอบพอแล้วเขาก็เรียกชอบบวชไหมหลวงพ่อท่านให้ไปล้างบาตรไงชอบไหมชอบบวชไหมวันหลังก็ไปบวชนะพอเป็นหนุ่มก็ไปบวชนั่นเห็นไหมหลวงปู่ชอบนั่นเนี่ยเห็นไหมแล้วหลวงปู่ไม่ต้องเรียนมากไปมันหมดต่างประเทศเห็นไหมเพราะว่าคนชาวไทยสารก็ไปอยู่ต่างประเทศเยอะสวงสวิตอะไรอเมริกองอเมริกาไปหมดเห็นไหมอ้าวไปโปรดเขาเห็นไหมนี่หลวงปู่ลุยบอกว่าก็ได้คนกรุงเทพนี่แหละที่ไปสร้างวัดให้ทันคนต่างจังหวัดนะเขาก็ให้ข้าวให้น้ำเพราะว่าเขายังทุกข์อยู่นะท่านก็นึกถึงชาวไกลนี่แหละแดนไกลท่านก็มาเห็นไหมไอแม่อดีตชาติเขาก็เจอกันนะโอ้เคยเป็นแม่เป็นลูกกันเขาก็ทำกุฏิไว้ข้างบ้านไว้เยอะมุงจากให้อะไรต่ออะไรหลวงปู่ชอบอย่างนั้นนะเห็นว่ามันเย็นนี่แหละจึงบอกว่าพระอริยเจ้าไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ในป่าอย่างเดียวบางองค์บอกว่าเนี่ยจะมานิพพานที่บ้านเอาไหมดีไหมโหหลวงปู่ที่มันแคบเนาะแกก็ลืมไงคุณหญิงก็ลืมโอ้เขาเคยเป็นพ่อแม่กันเห็นไหมแกก็มาเสียดายทีหลังเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมอยากให้ได้บุญเยอะๆเห็นไหมจึงบอกว่าแต่ที่นอนที่กินของพระอรหันต์นั่นน่ะมาเห็นยังได้ไปเกิดเป็นลูกกษัตริย์ได้นะน่ะหลวงพ่อสังวานก็พูดมีใจโมทนาไงคุณยอมนั่นน่ะจึงบอกว่าบุญนี่มันง่ายเหลือเกินแต่มันรักษาไงคนใหม่ๆโอ้ลำบากเหลือเกินสู้เราไปยิงนกตกปลาดีกว่าเราไปเที่ยวดีกว่านั่นน่ะเห็นไหมไปกินเหล้าเมายากันดีกว่าแต่ดีที่เราไม่กล้ากินกินแล้วก็ไม่ต้องมาแล้ววัดกว่ามันมายากจะมาเป็นธาตุสุรานั่นคนเป็นทาสสุรานี่น่าสงสารคุยไม่รู้เรื่องอะนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะเพราะแค่ไม่กินมันยังจะดุกินเข้าไปมันก็สารพัดเลยเสือช้างมันก็ออกมาจากตัวเรา จากใจเราใช่ไหมโยม
นั่นลงนั่นเอามีตีนก็เห็นว่าเตะต่อยกันทีนี้ก็เกิดฆ่ากันขึ้นมาเห็นไหมไอ้ตีนก็ช่วยไม่ได้ไอ้ช่วยตัวไม่ได้เห็นไหมวิ่งก็วิ่งไม่ออกเขายิงเขาแล้ว ใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่สามัคคีกันสักอย่างมันไปเชื่อใจมันใช่ไหมโยมเชื่อตีนเชื่อใจเชื่อมือเชื่อหมัดนั่นน่ะให้กูวิ่งหนีแล้ว ใช่ไหมวิ่งไม่ทันเขาตีเอาฆ่าเอาใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้เห็นไหมถ้าบ้านเมืองไม่ทำไม่สวยงามใช่ไหม มันจะไม่สวยเลยเห็นไหมไม่มีตึกไม่มีรามอยู่มันเหมือนผีตองเหลืองนะดีไหมโยมนั่นน่ะอยู่อย่างกับลังหนูงั้นน่ะนั่นน่ะและที่เขาว่าผีตองเหลืองไปตองเหลืองก็ย้ายนั่นน่ะย้ายไปเรื่อยนั่นน่ะย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยเขาเรียกว่าผีตองเหลือง นั่นน่ะเขามีกรรมเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอย่าไปดูถูกใจเราเห็นไหมบางคนบอกว่ามาไม่ได้หรอกนั่นน่ะเห็นไหมบางคนก็มาไม่ได้จริงๆทั้งอยู่กับแม่อายุมากอะไรเงี้ยดูแลพ่อแม่นั่นมันก็จำเป็นนั่นแหละจึงบอกว่า สร้างวัดสร้างบ้านเป็นวัดนั่นน่ะหมายโยมใครถากถางก็เรื่องของเขาเพราะเราไปถากเขาไว้ก่อน อดีตเราไปติเขาไว้ก่อนใช่ไหมเราไปว่าเขาไว้ไปหัวเราะนั่นน่ะเราก็ไม่ทำนั่นกุศลบารมีมันจะได้เกิดนั่นน่ะ ภาวนาของเรานั่นน่ะใช่ไหมโยมหลวงพ่อสนองผมท่านเป็นพระธาตุท่านก็บอกอย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวอาตมาอยู่ไม่เป็นสุขเห็นไหมตอนสมัยท่านยังอยู่เห็นไหมท่านไม่อวดไม่คุยนั่นน่ะเห็นไหมนี่เห็นไหม หลวงพ่อใครหลวงพ่อป่วยที่นู่นที่เยอรมันคนก็ข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวนึ่งนั่นแหละเอามาถวายกันเราก็เอาไม่รู้จะแจกอะไรกันปั้นข้าวเหนียวหลวงพ่อก็อธิษฐานหลวงพ่อครับขอจะให้บาปจะให้กรรมเลยนะใช้หลวงพ่อนั่นแหละ ขอให้ช่วยอธิษฐานให้โยมหน่อยเถอะนั่นน่ะท่านก็อธิษฐานให้เห็นมาเอ้าเขาบูชาไว้เป็นพระธาตุนั่นน่ะคุณโยมข้าวเหนียวที่ท่านอธิษฐานมันบอกว่าท่านจะตายแล้วเอ้าเก็บไว้นะไปนั่นใช่ไหมไปตั้งเสาวิทยุที่ลาภุรี กำนันน่ะบ้านกำนันน่ะหัวเอ้าปองผงแล้วก็ว่าทัตตานิมนต์ไปฉันข้าวไงก็เลยปองผมวันนั้นก็เลยบ้านนั้นก็พอหลวงพ่อตายก็ไปเปิดดูไงโอ้เป็นพระธาตุต้องเยอะก็ดีใจเลยเห็นมาว่าโอ้ปีติเลยนั่นน่ะเป็นเพชรเป็นอะไรไปเลยเป็นแก้วไปเลย นั่นน่ะเห็นมาบางคนน่ะไม่ดีหรือไงทำไมมันจึงทำไมผมท่านยังมากขึ้นดีสิผมแสดงว่าโยมมีบุญนะสิแม้กระทั่งผมหลวงพ่อสนองก็ยังเพิ่มก็ผมใส่กุญแจไว้ลูกเต้าก็ไม่เคยมายุ่งบูชาไว้นั่นน่ะจะมาคืนน่ะ หลวงพ่อบอกบูชาไว้เถอะนั่นน่ะบ้านนั่นที่เชียงใหม่นะ
เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าชาวเชียงใหม่ก็นับถือมาเห็นว่านับถือหลวงพ่อสนองนั่นน่ะคนรู้จักทั่วโลกก็เพราะความดีที่ท่านให้นั่นน่ะใช่ไหมชาติสุดท้ายนั่นน่ะบางคนเนี่ยถ้าท่านมีบุญมาเกิดนั่นชาติสุดท้ายถ้าเหมือนหลวงปู่ใหม่เห็นไหมท่านต้องไปท่านก็เป็นลูกศิษย์นั่นน่ะลูกศิษย์อะไรอ่ะพระอุปคุตตอนนั้นเราเป็นเนนตัวดำนั่นน่ะเป็นเด็กๆไปบวชได้เห็นหลวงพ่ออุปคุตท่านวาง ทีนี้ก็หลวงปู่ใหม่อ่ะท่านก็มีโรคนะโรคหัวใจอะไรต่ออะไรพออายุมากนั่นแหละอ้าวฝนจะมาแล้วล่ะอย่าพึ่งนะท่านเทวดาให้เลี้ยงไปก่อนคืนนี้ไม่ต้องตกฮะขี้เกียจไปนั่งแคบๆเนาะตลาตกได้ฮะเดี๋ยวไม่ให้บุญเลยนะเดี๋ยวไม่แผ่เมตตาเลยคือโยมแม่บุญเนี่ยก็พูดกันนะเดี๋ยวต้นโพละสันนะไอ้ใบโพละสันนะเทวดารับรู้เลี้ยงไปก่อนนะเลี้ยงไปก่อนตกได้ไปตกเจ้าพญานู่นนะใช่หมายไปตกเอธิโอเปียนู่นนะสุดานนู่นนะที่ไม่เคยมีฝนนั่นนะโยมเนาะนี่แหละทำไมอ่ะไอ้ประเทศไทยมันตกเหลือเกินใช่ไหมโยมนั่นแหละตกจนแม่ค้าสงสารแม่ค้าเนาะน่ะเราก็ลูกแม่ค้าเหมือนกันเนี่ยเนาะจะแทนที่จะขายได้ก็อ้าวฝนตกแล้วน่ะเห็นไหมหัวอกแม่ค้าลำบากนั่นแหละเราใครลองมาเป็นมึงก็แล้วกันจะรู้เลยแม่ค้าปีติพอขายได้ไม่มีปีติพอขายไม่ได้ใช่ปะนั่นน่ะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยใช่ไหมแม่ค้านั่นน่ะขายไม่ได้อ่ะมาแล้วเลยฮะเอาละหลบไปทางอากาศได้แล้วโยมเอาแหมไม่ยอมเลยนะล่มก็ไม่ได้เอามาเนาะเอาระฆังช่วยแล้วนะระฆังฝนเอาบอกว่าพรุ่งนี้ก็ไปทอดกฐินกันนะเอาไปทอดกฐินกันทุกวัดนะเห็นไหม